็คือหมดสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นที่7ของแมนอิมพีเรียลมาทานอาหารกันวิวดีนะครับไปดูกันเย็นครับอาจารย์นะออกนะครับอันนี้ก็เป็นอมเล็ตไม่ใช่อมเล็ตแซมเบอร์เอกแล้วก็คอนบีฟคอนบีฟชอบคอนบีฟแล้วก็แฮมประมาณนั้นเนี่ยทั่วไม่ใช่เมื่อวานเดินดูความหนาววันนี้เมื่อวานเป็นประสบการณ์ที่ชอบคอนบีฟง่ายไม่ต้องเคี้ยวแบบเมื่อกันนะมาขึ้นเข้ามาในไหนนะพี่ธีรพันธ์นะครับสวัสดีครับพาไปนั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นนะครับตรงนี้นะเอาไปโยโกฮาม่าใช่ไหมครับไปโยโกฮาม่านั่งไปไม่ไกลครับถ้านั่งรถไฟธรรมดาก็จะประมาณ50นาทีแต่ว่าตอนนั่งชินคันเซ็นไปก็17นาทีก็ถึงครับเร็วมากเร็วบรรยากาศได้บรรยากาศครับล้อมใกล้ๆนะ non reserve ถ้านั่งใกล้ๆเราก็ต้องซื้อตั๋ว reserve นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่มีที่นั่งแล้วก็นั่งใกล้ๆถ้าซื้อตั๋ว reserve ก็จะแพงไปหน่อยแต่ถ้าก็ซื้อแบบ non reserve ไม่แพงราคาต่างกันเกือบ2เท่าครับอันนี้ถ้านั่งไปอยู่บาฮามาเนี่ยถ้าเป็นรถไฟธรรมดาก็500เยนแต่ว่าอันนี้ non reserve เสียค่าชิคันเซ็นเนี่ย860เยนโอเคนั่นเองแค่นั้นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นรีเซิร์ฟเนี่ยมันราคาจะหมด 2,000 กว่าเยนราคาที่นั่งเนี่ยค่าที่นั่งสำคัญเยอะครับก็ตอบทางสั้นๆแล้วก็นั่งถูกกว่าสองเราก็เลยสำคัญรถไฟความเร็วสูงที่สุดนะครับที่ญี่ปุ่นยังมีทางลูกรังนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าขึ้นมาสูงโอเคเดี๋ยวจะจอด2สถานีครับจอดแค่ชินากาวะแล้วก็เป็นชินยูโกฮาม่าเลยโอเคนั่นเองครับแค่นี้ครับถึงเลยครับเพราะว่าคันนี้เป็นคันที่เรียกว่าโนโซมินะครับเป็นคันที่เร็วที่สุดในสายโทไคโดคือสายออกไปโอซาก้า N700 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 เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นที่จอดย่อยๆครับมันจะมีโคดามะที่แปลว่าเสียงสะท้อนคือมันจะจอดทุกป้ายเป็นชิคันเซ็นหวานเย็นความเร็วไม่ค่อยมาได้ไม่ค่อยมาคือมันวิ่งได้เร็วแต่ว่าวิ่งไม่ได้มากเพราะว่ามันต้องจอดแล้วก็มีคันที่แสบเนี่ยคือมันจะจอดเฉพาะป้ายหลักๆแล้วก็จอดแค่ใช่ส่วนอันนี้คือโนโซมิคือความหวังความหวังเนี่ยคือจอดเฉพาะเมืองใหญ่เท่านั้นก็คือโตเกียวแล้วก็ไปที่เราจะไปคือโยโกฮาม่าแล้วก็นางุย่าแล้วก็ไปโอซาก้าเลย คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่าเสียงเนี่ยความเร็วเท่าหนึ่งแสงเร็วกว่าเสียงแต่ความหวังเนี่ยเร็วที่สุดคนเราต้องมีความหวังครับคนย้อนไปอยู่เมืองไทยก็ต้องมีความหวังครับว่าเราจะได้นั่งแบบนี้อยู่เมืองไทยสักวันเป็นด้วยครับเป็นไงครับเป็นไงจริงเหรอฮะ N700 เป็นไงบ้างถ่ายวอร์มไหมครับอาจารย์ถ่ายชื่อถ่ายวอร์มเดี๋ยวไม่จะไปแล้วพี่อุ้ยถ่ายให้แม็กหน่อยเอามือถือพี่อุ้ยอ่ะตรงไหนตรงไหนมาตรงหน้าตรงนี้ถ่ายกับผู้ถ่ายไปเลย
ชอบมากชอบมากชิมเต็มๆยังไงคะเร็วไหมเร็วแม่ชิมเต็มๆเต็มเต็มร้อยเร็วมากไปแล้วเป็นเจ็ดร้อยครับเพราะว่ารุ่นนี้มันได้แน่มันต้องสมนิยามรุ่นเร็วสุดของสายนี้ไงคือถ้าเรานั่งยาวไปแล้วไม่มาถ้านั่งยาวต้องซื้อผ่านเพราะว่าถ้าซื้อผ่านแล้วเรานั่งได้ไม่ต้องการแต่ที่ไปเซนไดเลยมันอีกนะหนาวอ๋อแล้วมันอีห้าอีห้ามันเร็วสุดพันยาวสุดสีเขียวเป็นเจ็ดร้อยนั่งเลยสีเขียวแม่เอาไหมคนไทยไม่มีก็มานั่งที่นี่ครับจิตเต็มมากจิตเต็มมากคนไทยไม่มีนั่งเรามาลงที่อันนี้นี้นะครับชินโยโกฮาม่านะครับชินโยโกฮาม่าโอเคเท่านี้นะครับผมประสบการณ์นั่งไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น N700 รุ่นเร็วนะครับหยุดน้อยวันที่9เมษายนครับตอนเที่ยง10บ๊ายบายครับนมเอานมอ่ะเอาไหมทำนี้ให้เราไหมชินโยโกฮาม่ารอรอพี่อุ้ยรอแม่เดี๋ยวไม่รอทานแดดได้ไหมหนาวคืออยู่บ้านเราเนี่ยต้องรอการมองแต่อยู่ที่นั่นต้องรอการนี่หนาวไม่แต่หน้าร้อนญี่ปุ่นก็ต้องรอการมองแดดดีมันอากาศมากแต่ก็ลมแรงมากถ้าลมแรงแล้วก็เย็นทุกวันทันทีสักตอนแล้วโอ้มันน่าถอยหลังแล้วกี่วันชินโยโกฮาม่าสเตชันชินโยโกฮาม่าสเตชันชินโยโกฮาม่าสเตชันห้าลักบี้เวิร์คครับน้องมิ้นเดินเก่งเลยเนี่ยครับแล้วก็นั่งถ่ายเป็นแบบเนี่ยเขาจะต้องมีที่ร้านเช่ารถรอไว้เนี่ยครับเป็นราคาก็คือพอคุณลงมาจอดเนี่ยถ้าคุณไปที่รถไฟแล้วก็มีเช่ารถขับด้วยนั่งรถไฟมาถึงก็จอดเช่ารถขับเลยตั้งแต่ระบายเรื่องตาควงตาควงI'm sorry.